สวัสดีครับผมเจอกันกับสอนคอนวีล็อกนะครับเทปนี้ตรงนี้ผมจะมานำเสนอหรือมารีวิวเจ้า Mic บู o เตอร์หรือว่าเ,เรียกว่าอะไรนะ mic m i กแอมไมปรีไมนะครับปรีไมโครโฟนระหว่าง Cloudlifter กับเ t h เฮดตัว GE f นะครับเฟดเฮดก็คือมันมีหลายตัว Cloudlifter ก็มีหลายตัวเช่นกันที่อยู่ในมือผมเป็น Cloud Lifter CL1 แล้วก็เฟ H เฮด t e นะครับโดยเสียงที่ได้ยินตอนนี้มาจากไมโครโฟน Evermedia นะครับไม่ใช่ตัว SM7B ตรงนี้และเหตุผลที่วันนี้หยิบเอาเรื่องนี้มานำเสนอมี2ประเด็นมี2เหตุผล1นึ่งจากไลฟ์สดเมื่อวานนี้นะครับคืนวันเสาร์ใช่แหละหร,หรือเช้าวันอาทิตย์วันนี้แหละนะครับก็ รีวิวไมโครโฟนตัวเ v e r m e d i a เดียที่กำลังพูดอยู่ตอนนี้จากนั้นก็มีการหยิบเอาตัวนี้นะครับมาสาธิตมาลองให้ดูและเคยแล้วก็บอกเอาไว้ว่าจะรีวิวเอาไว้นานมากแล้วตัวนี้ผมใช้มาเป็นปีแล้วตั้งแต่ซื้อ SM7B มาใช้ส่วนเหตุผลที่2ก็คือช่วงหลังมีคำถามกันเข้ามาเยอะมากว่าผมใช้ไมโครโฟนตัวไหนที่เป็นไมล์หลักนะครับก็คือ ชัว sm 7 b กล่องวางอยู่ด้านหลังนะครับและ,ะปัญหาที่เจอสำหรับหลายๆท่านรวมถึงผมด้วยเมื่อใช้งานไมโครโฟนตัวชัว sm 7 b ตัวนี้ก็คือมันใช้เกณฑ์จากอินเทอร์เฟสค่อนข้างเยอะปรับกันจนเกือบสุดกว่าที่เสียงจะดังหรือสำหรับบางท่านปรับจนสุดแล้วเสียงก็ยังดังไม่พอหรือจะมีปัญหาตรงที่ เมื่อใช้เกณฑ์บนอินเทอร์เฟซเยอะๆบนมิกเซอร์เยอะๆจะมีน้อยฟลอร์หรือว่ามีเสียงรบกวนแทรกเข้ามาทำให้งานที่ทำนะครับมันเสียคุณภาพไปโดยเฉพาะคนที่จะบันทึกดนตรีคนที่จะเล่นกีตาร์ตีกลองร้องเพลงต่างๆพอมีน้อยแทรกเข้ามาในสัญญาณทำให้เวลาแก้ไขเวลาแก้งานเวลามิกเสียงนะครับ มีน้อยเข้าไปในระบบทำให้ได้งานออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ดังนั้นพวกนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาได้นะครับโดยในบ้านเราตัวเฟ h เฮดมีขายแต่ Cloudlifter เท่าที่เซิร์ชดูตอนนี้เหมือนจะไม่มีขายแล้วราคาที่เคยเห็นในเมืองไทย7,000กว่าบาทนะครับ ตัวนี้3,000อ่ะ4 0 0 0กว่า3,000กว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ G E นะครับตัวนี้จะประมาณ4,200หรือ4,500จำไม่ได้ละนะผมซื้อมานานมากแล้วนะครับแล้ววันนี้ตรงนี้เดี๋ยวมาทดสอบมาสาธิตให้ดูว่า m i c มิกบูทหรือ p รี m i กนะครับมันจะเป็นประโยชน์ขนาดไหนช่วยเราได้เยอะขนาดไหนและ2ตัวนี้ตัวไหน น่าใช้กว่ากันตัวไหนดีกว่ากันในมุมมองของแต่ละคนนะครับแต่ละท่านท่านตัดสินใจเองนะเริ่มต้นนะครับเข้าเรื่องอ๋อนิดนึงก่อนเรามาดูชัดๆก่อนตรงนี้นะครับก่อนที่บอกว่าจะเริ่มต้นเข้าเรื่องตัวนี้เป็น f e ดเ GE คงจะชัดเจนนะครับลักษณะตัวนี้ก็คือขนาดกระทัดรัดเสียบได้ทั้งที่ตูดไม้หรือ เสียบเข้าที่อินเทอร์เฟสนะครับหรือที่มิกเซอร์ก็ตามแต่แต่แนะนำว่าเสียบที่ตูดไมจะดีกว่าส่วนดีกว่ายังไงเพราะอะไรเดี๋ยวมาขยายความให้อีกทีนึงนะครับมันก็ง่ายๆเป็น XLR ตัวเมียอีกด้านหนึ่งก็เป็น XLR ตัวผู้เสียบเข้ากับอินเทอร์เฟสส่วนด้านนี้ก็เสียบเข้ากับตูดไมหรือเสียบเข้ากับสายนะครับที่เอาไว้พ่วงหากว่าไม่ได้เสียบตูดไมโดยตรงส่วนคลาวลิ i เตอร เป็นขนาดใหญ่นะครับเป็นกลอ่องอลูมิเนียมกล่องเหล็กน้ำหนักเยอะเลยก็เหมือนกันเชื่อมต่อผ่าน XLR ตัวนี้จะเสียบตูดใหม่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นแบบนี้จะต้องพ่วงผ่านสายเท่านั้นนะครับนี่คือข้อด้อยอย่างหนึ่งของเจ้า Cloudlifter แล้วก็อาจจะสูญเสียพื้นที่ในการวางด้วยสำหรับบางท่านนะครับและณนะเวลานี้อินเทอร์เฟซที่ผมใช้งานเป็น f ฟ c u s r 18 i 18i8 นะครับและ ตัวที่ผมกำลังพูดอยู่ณเวลานี้คือเอ e r m e d i ีเดช่องนี้นะครับส่วนอันนี้เป็น SM7B ผมยังไม่ได้เปิดหากว่าดูบนหน้าจอจะเห็นได้ว่านะครับตัวนี้ที่ผมพูดเข้าไปแต่เสียงมันไม่ออกผมให้เสียงออกเฉพาะที่นี่นะตัว SM7B ใช้เกณฑ์เยอะมากนะครับลงไปเกือบจะสุดแล้วในขณะที่ e v e r m e d i a ก็ถือว่าใช้เยอะพอสมควรแต่ก็ยังน้อยกว่ามากและเลเวลหรือระดับเสียงที่ออกไปก็ยังดังกว่าเจ้า SM7B นะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าระยะของปากที่อยู่กับไม้นะแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก็คือระหว่าง f t h e a d กับตัวนี้ Cloudlifter มันจะช่วยให้เราสามารถ ลดเกณฑ์ลงไปได้เยอะขนาดไหนหรือตัวมันเองสามารถบูตสัญญาณบูตระดับเสียงได้เยอะเพียงไรเรามาดูสเปคของตัว F ฟดเฮดกันก่อนนิดหนึ่งนะครับสำหรับ F ฟดเฮดก็ดูจากที่นี่เลย f ฟดเฮดเคลมมาว่าโลนอย i s ไฮบริดเจ f e d เจอร์มนเนียมแอมพลิฟายเออ29 dB ก็คือบูตนะครับสัญญาณได้ฟรี Free. หรือว่าในลักษณะที่ฝรั่งเรียกกันว่า c คลีนเกนก็คือเกณฑ์สัญญาณขึ้นมา 29dB โดยที่ไม่มีน้อยฟลอร์หรือน้อยฟลอร์น้อยที่สุด 29dB เลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากแล้ว CloudLift ล่ะจะได้เท่าไหร่นะครับในส่วนของ CloudLift CloudLift เคลมมาว่าเป็นเจเฟตเหมือนกันนะครับ คลมมาได้25 dB สูงสุดออฟคลีนเคลียเกนก็คือเกนขึ้นมาโดยที่เคลียเกนไม่มีน้อยไม่มีน้อยฟร์นั่นเองนะครับส่วนตัวแพ็กเกจของเ t h e a d สวยงามนะครับมาแบบนี้และถ้าหากว่าเป็นในส่วนของคลาวลิฟคลาวลิฟนี่กล่องมาแบบดิบๆง่ายๆนะครับ นี่อันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนเราที่อยู่ USA ด้วยทีนะ่เป็นธุระจัดหามาให้แล้วก็ถ้าหากว่าเทียบขนาดกันนี่นะครับเฟดเฮดกับคลาวลิฟขนาดแตกต่างกันมากมายเลยและนะจะได้ไปกันอย่างรวดเร็วตอนนี้ลองดูที่นี่นะครับระดับเสียงที่ผมพูดก็จะเลี้ยงตัวอยู่ประมาณนี้แหละ70กว่า DB เดี๋ยวผมจะตัดเข้าไมโครโฟน sm 7 b ที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับอยู่ไกลออกไปตอนนี้เสียงที่ผมพูดมาจากไม์ตัวนี้ถ้าผมเคาะนะได้ยินถ้าผมเคาะอันนี้ไม่มีเสียงนะครับและผมจะทําการปิดอินเทอร์เฟซที่ตัวคอนโทรลพา n e เนลของมันผมเปิดไม์ SM7B นะครับตอนนี้พอปิดแล้วมันจะเงียบและณเวลานี้เสียงไปที่ S.M.7B เป็นที่เรียบร้อยหรือว่า Channel 1นั่นเองนะครับพอระดับเสียงตอนนี้ที่ผมพูดถ้าเกิดตัดมาให้ชมที่หน้าจอระดับเสียงที่ผมพูดก็คือประมาณเดิมนะครับ70 dB นิดนิด dB d b หน่อยๆเท่ากับว่าผมพูดระดับเสียงเท่าเดิมและถ้าหากดูที่เกณฑ์ของตัวอินเตอร์เฟซนะครับ 18i8 ตรงนี้ ตัวเกณสูงสุดถ้าหากหมุนสุดมันจะได้ลบอได้บวก56ได้ลบ56 56dB สนะครับส่วนไมโครโฟน SM7B ต้องการแอดลีดคืออย่างต่ำากส60 DB เท่ากับว่าเอากันจริงๆแล้วนะครับโฟกัสไร8ไม่เพียงพอแต่พอที่จะใช้งานได้ระดับหนึ่งหากว่าเราปรับเกณฑ์มาจนถึงที่นี่และถ้าหาก ว่าผมหมุนจนสุดหรือณนะตอนนี้ถ้าผมเงียบแต่มันจะมีเสียงน้อยอน้อยรอบข้างคือเสียงรบกวนจากรอบตัวเข้าไมโครโฟนผมไม่สามารถนําเสนอตรงส่วนนั้นได้นะครับตรงส่วนนี้ได้แต่สิ่งที่ผมจะนําเสนอจากนี้ไปก็คือ,อผมจะเสียบตัวนี้เข้าชัแ n ลสี4ผมจะเสียบคลาวลิฟต์นะครับเข้าชัแ n ลสอ2จากนั้นยังไม่เสียบไมโครโฟนแล้วหมุนเกณฑ์จนสุดให้ดูว่า ระหว่าง2ตัวนี้ตัวไหนที่มีน้อยฟลอร์มากกว่ากันจะหมุนไปครึ่งหนึ่งแล้วก็หมุนไปจนสุดนะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าเนี่ยมันคือแอมตัวหนึ่งและมันเอาไฟแฟนทอมเราจะต้องเปิดแฟนทอมนะครับเพื่อเลี้ยงตัวมันเองให้เอาไปเลี้ยงวงจรอ่ะพูดง่ายๆให้ตัวมันทำงานนะครับและไมโครโฟน S.M.7B จากชัวเป็นไมด์ไดนามิกจะเห็นได้ว่าตรงอินเทอร์เฟสผมไม่ได้เปิด Phantom Power My ไม n ์ไดนไม่ต้องการ Phantom Power รวมทั้งตัว e v e r m e d i a ตอนนี้ถ้าผมเคาะ e อ e v m r d มีเดจะไม่มีเสียงเพราะว่าผมใช้ S.M.7B อยู่นะครับโอเคมาเรามาดูตัวนี้เปรียบเทียบกับตัวนี้กันว่าตัวไหน ให้น้อยฟลอร์มีน้อยฟลอร์ที่เงียบกว่ากันและหลังจากที่ผมเอา SM7B นะครับมาเชื่อมต่อผ่านตัวนี้เราจะสามารถลดเกณฑ์ไปได้มากขนาดไหนณนะเวลานี้ SM7B เกณฑ์อยู่ที่ประมาณ16นาฬิกานะครับก็คือ4โมงเย็นส่วนตัวนี้อยู่ที่ประมาณยังไม่ถึง15นาฬิกาด้วยซ้ำคราวนี้ เข้าที่ช่อง Channel 4นะครับาบางท่านอาจจะสงสัยอีกว่าพอผมเสียบแบบนี้แล้วผมเปิด Phantom Power ไมโครโฟนไดนามิกจับเสียาหายไหมคำตอบคือไม่นะครับไม่มีผลใดๆกับไมโครโฟนในแบบไดนามิกแต่ถ้าเกิดเป็นไมโครโฟนในแบบริบบอนห้ามเด็ดขาดนะครับในการเปิด Phantom Power เข้าไมโครโฟนเพราะ จะทำให้ไมในแบบริบบอนเสียหายส่วนคลาวลิฟเตอร์ผมจะต้องต่อผ่านสายโดยสายเป็นสายโมกามิความยาวเา60เซน2ฟุตนะครับก็เอาเข้าที่แชนแนล2และจากนั้นก็ไปเสียบที่คลาวลิฟเตอร์นะครับแบบนี้เค okay. วางไว้ตรงนี้ให้เห็นว่าต่อจริงจากนั้น ณเวลานี้นะครับผมจะทำการปิดไมโครโฟนของผมทั้งสองตัวและก่อนที่ผมจะพูดนะครับจังหวะนี้สังเกตหน้าจอนะผมจะนะครับนับหถึงหด้วยนิ้ว1 2 3 4 5แล้วผมจะเปิดใหม่เผื่อว่าบางท่านต้องการเร่งเสียง ฟังจากหูฟังหรือลำโพงเพื่อดูว่ามันมีน้อยมากน้อยขนาดไหนหรือสามารถสังเกตได้จาก V u บนหน้าจอนะครับผมเริ่มต้นณนตอนนี้ผมจะปิดไมโครโฟนซึ่งผมไม่สามารถอธิบายอะไรได้นะครับดูเอาจากหน้าจออย่างเดียวนะผมทำการปิดไมโครโฟนสังเกตที่จอเล็กๆสีดำใต้ใต้ตรูปผมใต้ใต้ตจอผมนี่นะครับ ตอนนี้ผมเปิดเฉพาะ Channel 1และปิด Channel 3เมื่อผมทำการปิด Channel 1ทุกอย่างจะเงียบสงัดขอพูดก่อนนิดนึงนะครับสังเกตหน้าจอเมื่อตะก,กี้พอผมปิดใหม่นะครับ 2ช่องนี้นะสช่องนี้เดี๋ยวผมต้องปิด3-4บนหน้าจอก่อนนะครับปิดให้หมด2ปิดแล้วก็ปิด1และผมเริ่มต้นที่ Channel ่นะผมปิดไมโครโฟนและดูนะครับจะเห็นได้ว่าน้อยฟล r ของตัวอินเทอร์เฟซจะอยู่ที่ลบ80กว่า dB ประมาณ8-84ลบ 84DB ผมปิดแล้วนะ ลืมมันต้องเปิดแฟนทอมพาวเวอรก่อนขออภัยนะครับปิดไหม่อีกรอบนะพอปิดทุกอย่างแล้วมันอยู่ลบ90ดีๆนะครับจากนั้นก็สังเกตดูเดี๋ยวผมจะเปิดแฟนทอมพาวเวอรปิดใหม่หมายเลข1ก็คือปิด SM7B นั่นเองนะครับ ค okay. คงจะเห็นแล้วนะว่าอยู่ที่ประมาณนะครับสุดลบ36 BB. วิ่งอยู่34 35 36 34 35 36หรือพูดได้ว่าพีคที่ลบ34ตัวเลขที่ V ีนะครับตัวเลขลบยิ่งตัวเลขเยอะก็คือลบ30เสียงจะดังกว่าลบ34ลบ15เสียงจะดังกว่านะครับ เมื่อตกี้เราเห็นพีกราวลบ34ตอนที่ผมปรับมาที่นี่ส่วนที่อยู่15นาฬิกานะครับลบเท่าไหร่แล้วนะ40กว่าอยู่ที่เที่ยงลบราว6กว่ากว่านะครับเอาง่ายๆว่าที่สุดนะครับพีก34แล้วเลี้ยงตัวประมาณ36คราวนี้ผมปิด Channel 4แล้วจะมาที่นะครับ l a n n e l 2บ้างเปิดแฟนทอมแล้วก็จะเปิด จะปิดไมโครโฟนนะครับแล้วดูว่าที่นี่ไปเที่ยงเท่าไหร่ไป15นาฬิกาเท่าไหร่แล้วก็สุดเท่าไหร่นะครับผมปิดไม่นะและทำการเปิดช a n n e l 2 โอเคเปิดใหม่์โทษทีนะครับจะเห็นได้ว่านะคลาวลิฟเตอร์นะครับให้น้อยฟลอรน้อยกว่าเพราะสุดแล้วอยู่ที่ลบ37หรือลบ38ส่วนตัวเฟดเฮดจะอยู่ที่ลบ34ถึงลบ36นะครับแล้วพอตอนที่อยู่เที่ยงตัวคลาวลิฟเตอร์อยู่ราวๆนะครับลบ68ในขณะที่นี่ ลบราๆหกสิบนะครับถึงหกสิบถึงหกสิบที่นี่67 68 67 68ต่างกันราว4 d ่นะครับในส่วนของน้อยฟลอร์ของมันเองแต่นิดนึงนะการวัดแบบนี้การสาธิตแบบนี้มันไม่ถูกต้องโดยทั้งหมดจริงๆแล้วจะต้องมีอาจจะต้องมีการเอาตัว R หรือรีสิสเตอร์มาคร่อมที่ขั้วสัญญาณก่อนนะครับแต่สามารถ เปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆได้ว่านะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรระหวางเจ้า Cloudlifter นะครับกับ h d h e a d เราเห็นแล้วนะว่า Cloudlifter จะมีน้อยฟลอร์น้อยกว่านะครับเ d h e a d ราว4 dB แต่อย่าลืมนะเ h h e a d บูตได้มากกว่า Cloudlifter เช่นเดียวกันซึ่ง e d h e a d บูตได้29 ตัวนี้บูตได้25ซึ่งสัดส่วนต่างกัน4 dB พอดีเลยนะครับคราวนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเสียบไมโครโฟนให้ดูว่าเมื่อผมเอา SM7B ที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับเชื่อมต่อผ่านที่นี่นะเฟ h เฮดนะครับแล้วเกณฑ์จะแตกต่างไปจากจุดนี้มากขนาดไหนนะให้ดูที่นี่ก่อนผมจะเอา SM7B นะครับ มาเสียบที่นี่และดูว่าเกณฑ์ณตอนนี้คือไม่มีตัวบูทแล้วพอมาเสียบที่นี่เกณฑ์จะใช้มากน้อยขนาดไหนและหากมาเสียบผ่านคลาวลิฟเตอร์เกณฑ์จะมากน้อยขนาดไหนโดยที่ระดับเสียงที่พูดใกล้เคียงหรือเท่าเดิมนะครับแต่ไม่สามารถเท่าเดิมได้เพราะว่าผมอาจจะไม่สามารถคุมเสียงให้มันเท่าเดิมได้แต่ถ้าเกิดดูจาก V u ระดับเสียงที่ผมพูดจะอยู่ที่ประมาณลบ12และพีคลบ8หรือลบ6นะครับโอเคนะผมทำการสลับผมปิดไมคตัว sm 7 b สลับมาที่เจ้า Evermedia นะครับผมถอดไมคตัวนี้มาเสียบที่นี่ลดเกณฑ์ก่อนแล้วก็ลดเกณฑ์ตัวนี้นะครับจากนั้น เอา SM7B มาเสียบเข้ากับเฟดเฮดนี่เลยพอเอามาเสียบเข้ากับเฟดเฮดนะครับถ้าเกิดดูบนหน้าจอ Channel 4จะเห็นได้ว่าขนาดหมุนเกณฑ์สุดนะนะครับเดี๋ยวผมขยายตรงนี้ให้ดีกว่าลืมเพิ่งจะนึกได้นะนี่เลยนะครับจะเห็นได้ว่า Channel 4 Analog 4 ขนาดเกณฑ์ต่ําสุดนะครับมันยังมีเสียงขึ้นมาเลยนะแถบเขียวๆยวยังวิ่งขึ้นคราวนี้ผมจะปิดไมค์เอเวอร์มีเดีหรือว่า Channel 3แล้วเปิดปาฟังเสียงของ SM7B ที่เกณฑ์ต่ำสุดและได้พลังจากเฟ h เฮดล้วนๆน,นะครับโอเคเห็นไหมว่าตอนนี้ผมพูดด้วย ระดับเสียงประมาณเดิมก็คือ70กว่าดีบีนะครับอ่านี่ต้องอยู่ฝั่งนี้ไม่เห็นอีกนี่ผมพูดด้วยระดับเสียงเท่าๆเดิมระยะห่างจากไม้เท่าเดิมนะครับแต่เสียงที่ออกไปจะเบามากดังนั้นผมเพิ่มเกณฑ์ขึ้นมาเพิ่มเกณฑ์ขึ้นมาเพิ่มเกณฑ์ขึ้นมาโอเคนะครับตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้ก็ยังเบากว่าเดิมอยู่เพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งอ่าได้นะครับ อย่างอีกนิดหนึ่งไม่พีคที่6 dB ยังนะครับก็อ่านี่เลยระดับเสียงจะอยู่ประมาณนี้กับการพูดนะครับเหมือนเดิมระดับเสียงที่ปล่อยออกไปเท่าเดิมนี่เลยพีคที่ลบ6แล้วก็เลี้ยงตัวที่ประมาณลบ dB dB นะครับไปอ่าได้และจะเห็นได้ว่าเห็นอะไรเราเห็นได้ว่าเกณฑ์ของ sm 7 b นะครับ เหลือแค่ประมาณ10 10โมงกว่าหรือเกือบเกือบ11โมงอาจจะ1 0โมงอ่ะ11โมงไปแล้วนะครับจากเดิมที่ใช้5โมงเย็นเกือบสุดแต่ตอนนี้กลับมาใช้เพียงแค่ประมาณนี้เท่านั้นเองโดยได้ระดับเสียงนะครับเท่าเดิมและคราวนี้ก็จะกลับมาที่คลาวลิฟเตอร์บ้างว่า ผมถอด SM7B ตอนนี้ผมพูดอยู่กับ SM7B นะนะครับผมเคาะไมให้ดูมันมีฟองน้ำไม่ค่อยได้ยินแต่ผมเคาะคงจะเห็นแหละบนหน้าจอว่าตัว Avermedia นะครับ Channel 3 Analog 3ผม Disable เอาไว้ผมมิวอยู่นะครับเสียงออกมาจากที่ SM7B จริงๆคราวนี้ผมเอา SM7B นะครับ มาเสียบที่ Cloudlifter ว่าระดับเสียงที่ออกไปจะขนาดไหนนะครับจะใกล้เคียงหรือการใช้เกณฑ์นะครับจะใกล้เคียงหรือว่าใช้มากกว่าเพราะอย่าลืมว่าคลาวลิฟเตอร์บูตได้น้อยกว่า f ฟดเฮดโอเคผมปิดไมค์กลับไปที่เอเวอร์มีเดีก่อนนะครับนี่ผมทำการปิด ตอนนี้พูดใส่เอเวอร์มีเดียอยู่นะครับก็ Channel 3ผมถอดไมคตัวนี้ sm 7 b นะและมาเสียบที่ Cloudlifter นะครับเสียบกับ Cloudlifter เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นนะครับถ้าดูบนหน้าจออนาล o อก 2, จะเห็นได้ว่าเสียงที่ออก น้อยกว่าเมื่อตะกี้เยอะถ้าเทียบกับเฟดเฮดเนื่องจากว่ามันเกณฑ์ได้น้อยกว่านะครับงั้นผมปิดไมเอ์เวอร์มีเดียโอเคตอนนี้เสียงออกผ่านนะครับเจ้า SM7B เป็นที่เรียบร้อยก็คือ Channel 2นะครับอนาล็อกสและระดับเสียงที่ผมพูดก็ยังคงประมาณเดิมเบามากนะ ผมต้องมาเพิ่มเกณฑ์น,นะครับขึ้นมาที่เดี๋ยวเอาประมาณพอๆกันประมาณพอๆกันพอๆกันพอๆกันโอเคนะครับ11นาฬิกานี่11นาฬิกาที่จุดที่พอๆกันจะเห็นได้ว่านะครับระดับเสียงที่ผมพูดก็ยังคงประมาณเดิมนะนี่แต่เสียงที่ออกไปยังคงเบามากนะครับ หมายความว่าอะไรหมายความว่า Cloudlifter ยังต้องใช้เกณฑ์มากกว่าเฟดเฮดถ้าเกิดมาจนถึงเที่ยงนะครับระดับเสียงยังต้องการอีกนิดหนึ่งนะถึงจะเท่ากับเมื่อกี้หรือเท่าแล้วประมาณนี้นะครับอ่าโอเคได้นี่ได้แล้วละ่ะดังกว่าเดิมด้วยนี่จะเห็นได้ว่านะครับเกณฑ์ หากว่าเราใช้ Cloudlifter Boot s m 7 b ตอนนี้ผมพูดอยู่กับ s m 7 b นะครับซึ่งจะต้องใช้เกณฑ์มากกว่า f เฟ HEAD พอสมควรเฟ HEAD อยู่ที่ประมาณ11นาฬิกา11นาฬิกาตัวนี้อยู่ที่ประมาณเที่ยงในขณะเดียวกันนะครับหากว่าเราย้อนกลับไปมองตอนที่เสียบตัวมันเปล่าๆคลาวลิฟเตอร์ ifter, หมุนมาจนถึงเที่ยง ได้น้อยฟลอน้อยกว่าราว4 dB ในขณะที่เฟดเฮดหากถึงเที่ยงนะครับน้อยฟลอรมากกว่า4 dB แต่ถ้าอยู่ที่นี่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่า dB จะต่างกันเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นไปได้ว่านะครับณเวลานี้จุดนี้เฟดเฮดอาจจะมีน้อยฟลอรนะครับเท่ากันกับคลาวลิฟเตอร์เกนน้อยกว่าแต่ให้น้อยฟลอเท่ากันหรือ น้อยฟลออาจจะน้อยกว่านิดหน่อยหรือมากกว่าก็ได้แต่พอถึงจุดนี้เราคงจะเห็นบทสรุปแล้วนะครับว่า2ตัวนี้ระหว่าง f t h e a d กับ Cloudlifter ทั้งคู่ได้ประโยชน์เต็มๆในการบูดเสียงเพิ่มเสียงให้กับไมโครโฟนในแบบไดนามิกทั้งหลายไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น SM7B ตรงนี้เท่านั้นไม่ชัวหลายๆตัวนะครับ ต้องการเกณฑ์บริโภคเกณฑ์ของอินเทอร์เฟสค่อนข้างเยอะทั้งนั้นเลยซึ่งหลายคนก็จะมีปัญหานะแล้วทั้งหากว่าจะต้องใช้นะครับตัวปรีมิกมิกบูตตัวแอมไมแบบนะครับแบบนี้แบบอินไลน์ซึ่งเลือกใช้ได้ทั้ง2ตัวและชัดเจนนะตามที่บอกว่า c l o u d l i เ t e r ราคาไทยประมาณ7,000ในขณะที่เฟ h e a d เพียงแค่4,000กว่าบาทตัว GE ของผมนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นเฟดเฮดธรรมดาสเปคจะพอๆกันกับ Cloud Lifter ดังนั้นสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2ตัวตามแต่จะชอบนะครับเสียงที่ออกไปอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของโทนเสียงเพราะวงจรการออกแบบแตกต่างกันตัวไหนแฟลตกว่ากันผมนำเสนอไม่ได้นะครับไม่มีเครื่องมือวัดแต่เบื้องต้นคือถ้าถามผมตัวไหนหน่าใช้ คำตอบก็คือเฟดเฮดเนื่องจากราคาถูกกว่าหาซื้อง่ายกว่ามีตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยนะครับมิวสิกบรวัตเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยก็ลองดูแล้วกันสําหรับใครที่มีปัญหากับการใช้ไมโครโฟนไดนามิกแล้วอินเทอร์เฟสหรือมิกเซอร์มีเกณฑ์ไม่พอนะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้น้อยฟลอรถือว่าน้อยเพราะณเวลานี้แม้ ใช้เกณฑ์จนถึงเที่ยงบวกกับคลาวลิฟบวกกับเฟดเฮดน้อยที่ออกไปนะครับจากที่ผมใช้งานตัวเฟดเฮดมาเป็นปีน้อยคือแทบจะไม่ได้ยินหรือแยกไม่ออกส่วนเสียงน้อยที่เข้าไปตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่ฟังผ่านหูฟังจะเป็นเสียงแอร์เสียงพัดลมคอมข้างตัวผมเสียงพัดลมเครื่องสตรีมเท่านั้นเองนะครับโอเคแค่นี้แหละคิดว่าน่าจะครบถ้วนเคลียร น่าจะยาวพอสมควรเลยเทปนี้แต่พยายามจะให้นะครับเห็นภาพและให้เข้าใจว่าตัว f e ดเฮดและ c o u u l i i ฟได้ประโยชน์อย่างไรทำงานอย่างไรนะครับแล้วตัวไหน น่าใช้งานกว่ากันคิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมฝากติดตามผลงาน YouTube Facebook ทวิตทีวีไลฟ์สดเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับส่วนวีล็อกก็ตามแต่ผมจะสะดวกหรือมีอารมณ์มีสุนทรีว่าอยากจะบันทึกอันนี้นะครับก็คงจะมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แหละตรงนี้แยกย้ายกันนะครับแหมติดคําว่าแยกย้าย ไม่ใช่ไลฟ์ตรงนี้นะครับก็คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันครับผมบ่ายครับขอบคุณทุกท่านมากครับผม